วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกระจายภาระสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าการดำเนินชีวิตของคนของพระเจ้าในการเริ่มต้นใหม่นั้นมักจะมีปัญหามักจะมีความผิดพลาดบกพร่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับยิ่งคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นสร้างชาติสร้างกฎระเบียบประเพณีต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆก็คงจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะครับผู้คนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันก็จะมีความคิดที่หลากหลายอาจจะยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะมีส่วนในการตัดสินใจมีส่วนในการที่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอะไรต่างๆก็คงจะยังเป็นไปได้ไม่เต็มที่นะครับจึงจะมีเรื่องหยุมหยุมยิ้มยิ้มข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเข้ามาทำให้ผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านโมเสสในเวลานั้นซึ่งเป็นผู้นำเริ่มต้นก็คงจะวุ่นวายปวดหัวอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับจับปูใส่กระด้งนะครับเพราะว่าบางทีบางเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญก็ถูกละเลยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในระหว่างครอบครัวในระหว่างเพื่อนบ้านการตัดสินใจการพิจารณาคดีต่างๆข้อขัดแย้งข้อโต้เถียงที่มีปัญหาระหว่างครอบครัวระหว่างบุคคลในแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มของคนอิสราเอลนั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรนะครับซึ่งเวลานั้นทุกคนก็จะต้องได้รับการตัดสินจะต้องได้รับการพิจารณาโดยตรงจากโมเสสไม่สามารถที่จะผ่านใครได้ดังนั้นทุกคนก็ต้องรอในการที่จะเรียงลำดับความสำคัญที่จะเข้ามาสู่โมเสสในการพิจารณาความต่างๆดังนั้นจึงอาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นข้อตำหนิเกิดขึ้นในท่ามกลางคนของพระเจ้าในท่ามกลางผู้นำและในระหว่างแต่ละเผ่าของคนอิสราเอลเมื่อเรื่องราวของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างนะครับอันนี้ก็จึงทำให้ยากในการดูแลยากในการที่จะควบคุมเหมือนกับว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในการใช้สิทธิอำนาจของโมเสสที่พิจารณาปัญหาต่างๆซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าไม่มีคนเข้ามาช่วยหรือไม่มีใครให้คำแนะนำโมเสสก็คงจะต้องวุ่นวายวันๆก็คงจะอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้จนไม่มีเวลาในการที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเชื่อในการควบคุมในด้านจิตใจในด้านการปรนนิบัติพระเจ้าให้กับประชากรอิสราเอลในเวลานั้นและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะสร้างความแข็งแกร่งความเข้มแข็งวางรากฐานของความเป็นชาติและวางพื้นฐานในเรื่องของความเชื่อให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาอ่านสู่คุณผู้ฟังนะครับจะเป็นเรื่องราวที่พ่อตาของโมเสสนะครับคือท่านเยโธนั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทให้คำแนะนำอาจจะถือได้ว่าเป็นการวางระบบในการบริหารการจัดการการบริหารองค์กรให้กับโมเสสเป็นครั้งแรกๆในสมัยนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบก็ว่าได้ว่าควรจะมีการบริหารจัดการควรจะมีการมอบหมายงาน put the right man into the right job นะครับอาจจะมอบคนให้ดูแลในงานในหน้าที่ที่เหมาะสมลงตัวกับแต่ละคนแต่ละบุคลิกของผู้นำ
จะดูแลงานแยกย่อยกันออกไปซึ่งก็จะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระลดภาระความรับผิดชอบให้กับโมเสสซึ่งเป็นผู้นำในเวลานั้นลงไปเพื่อท่านจะได้มีโอกาสในการพิจารณาดูแลงานที่สำคัญสำคัญอย่างอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนี้นะครับจะอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่18ข้อ1ถึงข้อที่27นะครับพระธรรมอพยพบทที่18ข้อ1ถึงข้อ27มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเยโธปุโรหิตแห่งมีเดียนพ่อตาของโมเสสได้ยินถึงกิจการทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำเพื่อโมเสสและเพื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อพระยาเวทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์เยโธพ่อตารับสิบโปราภรรยาของโมเสสไว้หลังจากที่โมเสสส่งกลับไปพร้อมกับบุตรทั้งสองคนของนางคนหนึ่งชื่อเกอโชมเพราะโมเสสกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวในต่างแดนอีกคนหนึ่งชื่อเอลีเอเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้าและส่งให้ข้าพเจ้ารอดจากดาบของฟาโรห์เยโธพ่อตาของโมเสสพาภรรยาและบุตรทั้งสองคนนั้นมาหาโมเสสในถิ่นทุรกันดารที่เขาตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้าเยโธส่งข่าวไปบอกโมเสสว่าเราเยโธพ่อตาของท่านพาภรรยาของท่านกับบุตรทั้งสองของนางมาหาท่านโมเสสออกไปต้อนรับพ่อตากราบลงและจูบท่านต่างไต่ถามทุกสุขกันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระยาเวทรงทำกับฟาโรและกับคนอียิปต์เพราะทรงเห็นแก่อิสราเอลทั้งความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอิสราเอลในระหว่างทางและพระยาเวโปรดช่วยพวกเขาให้พ้นภัยอย่างไรเยโธก็ยินดีที่ได้ทราบถึงคุณความดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวได้ทรงทำกับคนอิสราเอลผู้ซึ่งพระองค์โปรดช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือคนอียิปต์เยโธจึงกล่าวว่าสาธุการแด่พระยาเวผู้ทรงช่วยพวกท่านให้รอดจากมืออียิปต์และจากหัตถ์ของฟาโรห์ผู้ทรงช่วยประชากรให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์บัดนี้เราทราบว่าพระยาเวทรงเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นภัยเมื่อคนอียิปต์กดขี่พวกเขาอย่างฮึกเหิมเยโธพ่อตาของโมเสสก็นำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะบูชาถวายแด่พระเจ้าส่วนอาโรนกับบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลมารับประทานเลี้ยงกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักพระเจ้าวันรุ่งขึ้นโมเสสนั่งตัดสินความให้ประชาชนพวกเขายืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นทุกอย่างที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเล่าทำไมท่านจึงนั่งทำงานอยู่คนเดียวและประชาชนทั้งหมดก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้าเมื่อพวกเขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้าน
และสอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์พ่อตาของโมเสสจึงกล่าวกับท่านว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านนั้นคงจะอ่อนล้าเพราะภาระนี้หนักเหลือกำลังของท่านท่านไม่สามารถทำคนเดียวได้จงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนพวกเขาให้รู้กฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติคือทำให้พวกเขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นจากประชาชนทั้งหมดท่านจงมองหาคนที่มีความสามารถที่ยำเกรงพระเจ้าที่ไว้ใจได้และที่เกลียดสินบนจงแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือพวกเขาเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง100คนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างให้พวกเขาพิพากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาตัดสินเองการงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่านถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้และประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของตนด้วยความสงบสุขโมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตาและทำตามที่ท่านกล่าวทุกประการโมเสสจึงเลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งหมดและตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชนเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง100คนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างคนเหล่านั้นพิพากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอแต่คดียากๆพวกเขานำไปแจ้งโมเสสส่วนคดีเล็กๆน้อยๆพวกเขาตัดสินเองโมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไปพ่อตาก็กลับไปยังแผ่นดินของตนคุณผู้ฟังครับและในเรื่องราวเดียวกันนี้นะครับได้บันทึกไว้ในพระธรรมอีกตอนหนึ่งผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 นะครับตั้งแต่ข้อ9จนถึงข้อที่18มีเนื้อความดังนี้ครับเวลานั้นข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าคนเดียวแบกพวกท่านไม่ไหวพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ส่งให้พวกท่านทวีมากขึ้นและดูสิทุกวันนี้พวกท่านมีจำนวนมากดุจดวงดาวในท้องฟ้าขอพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงทำให้ท่านทวีขึ้นพันเท่าและทรงอวยพรท่านดังที่ทรงสัญญากับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกภาระความยากลำบากและการวิวาทของพวกท่านได้อย่างไรจงเลือกคนที่มีปัญญามีความรู้และมีชื่อเสียงในเผ่าของพวกท่านและข้าพเจ้าจะตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าของท่านท่านก็ตอบข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วเราควรจะทำข้าพเจ้าจึงเลือกหัวหน้าจากทุกเผ่าซึ่งเป็นคนมีปัญญาและมีชื่อเสียงตั้งไว้เป็นหัวหน้าเหนือท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง100คนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างและพนักงานต่างๆตามเผ่าของท่านเวลานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวกำชับพวกตุลาการของท่านว่าจงพิจารณาคดีของพี่น้องของท่านและตัดสินอย่างยุติธรรมในคดีความระหว่างชายคนหนึ่ง
กับพี่น้องของตนหรือกับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเขาห้ามลำเอียงในการพิพากษาจงฟังทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ให้เสมอกันอย่ากลัวหน้ามนุษย์เลยเพราะการพิพากษานั้นเป็นของพระเจ้าและคดีใดที่ยากจงนำมาให้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะพิจารณาเองเวลานั้นข้าพเจ้าได้สั่งพวกท่านเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ท่านควรทำคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าโมเสสนั้นท่านเริ่มมีพัฒนาการมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีวิธีการบริหารจัดการคนของพระเจ้าที่เพิ่มพูนทวีมากมายเพิ่มพูนจำนวนมากยิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่พ่อตาของโมเสสและภรรยาและลูกๆมาเยี่ยมท่านในครั้งนี้ก็ได้นำแนวคิดใหม่วิธีการใหม่มาสู่งานมาสู่การดำเนินงานให้กับโมเสสเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการการดูแลคนอิสราเอลให้ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับการที่โมเสสรับภาระหนักแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะมาแทนที่เขาได้หรืออาจจะเป็นเพราะโมเสสไม่ไว้ใจผู้ที่จะมาทำงานให้กับเขาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาพอใจแล้วกับการที่เขาจะเป็นผู้นำเพียงผู้เดียวซึ่งสาเหตุทั้งหมดเราไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะครับแต่เราพอรู้ว่าท่านรับภาระหนักแบกไว้บนบ่าของท่านทั้งวันมากจนเกินไปและแน่นอนครับถ้าจะเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้นำที่มีความสามารถแบบโมเสสได้ผู้ที่จะเปลี่ยนผู้ที่จะให้คำชี้แนะได้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นผู้ที่โมเสสให้ความเคารพเชื่อฟังอย่างมากจึงจะสามารถพูดอะไรแล้วโมเสสจึงจะรับฟังนะครับซึ่งเราเห็นว่าท่านเยโธมีทั้งหมดเหล่านี้ท่านเยโธกล่าวชัดเจนตรงๆไปว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีซึ่งแน่นอนครับโมเสสท่านก็เป็นผู้นำที่มีความถ่อมใจมากเมื่อท่านถูกตำหนิแบบนี้ท่านรับฟังและยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำของท่านเยโธนะครับซึ่งก็เป็นการยากที่จะรู้ว่าเรื่องราวมันจะแตกต่างออกไปอย่างไรบ้างถ้าหากว่าระบบการตัดสินคดีของอิสราเอลจะต้องชะงักงันเพราะเรื่องทั้งหลายต้องมาติดค้างอยู่ที่คอขวดคือต้องมากระจุกอยู่ที่โมเสสคนเดียวแบบนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือพระเจ้าไม่เคยมอบงานทั้งหมดวางภาระงานทั้งหมดให้กับผู้นำคนใดคนหนึ่งเจาะจงเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าทุกคนต่างก็ได้รับการหนุนใจได้รับการเสริมสร้างให้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถตามของประธานของแต่ละคนซึ่งก็จะเปรียบเหมือนว่าผู้นำแต่ละคนแต่ละช่วงแต่ละตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนอวัยวะเป็นเครื่องมือที่ทำงานสนับสนุนเสริมซึ่งกันและกันในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ชนชาติอิสราเอลแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันและในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันผู้นำทั้งหลายจะร่วมกันทำงานรับใช้เพื่อส่งเสริมให้พระกายของพระคริสต์ในชุมชนในคริสตจักรในครอบครัวของพระเจ้านั้นเติบโตมีสง่าราศีถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับผู้นำแต่ละคนก็จะต้องยอมรับและมีความถ่อมใจที่จะรับคำชี้แนะคำแนะนำคำตักเตือนว่ากล่าวและเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่จะทำให้พันธกิจของพระเจ้าจะทำให้พระกายของพระเจ้านั้นมีสง่าราศีอย่างสูงสุดซึ่งเหมือนในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ17ได้กล่าวเอาไว้ว่าเหล็กลับเหล็กได้คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้คุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าตอนนี้และข้อคิดในวันนี้เป็นพรสำหรับเราทั้งหลายที่จะเติบโตขึ้นด้วยคำแนะนำคำชี้แนะ
ที่มาจากมิตรสหายของเรามาจากพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวความเชื่อเดียวกันเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับวันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังศรัทธาเครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมาลูกล้ำเพลิดเพลินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงศรัทธายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเพลิดเพลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขI'm not afraid to die.